หัวแล้วเส้นนี้สมบูรณ์เนี่ยใครที่อยากดูรักบูยิ้มโอ้โหแบงค์นี่แค่ปูสุกองเดียวก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วเอาเรื่องในถาดเนี้ยผมเพิ่งได้มาเมื่อเย็นนะครับผมซื้อมา 35,000 ผมเอา 38,000 เอา 38,000 ครับพี่ท่านใดรับพิมพ์ปิดแล้ว3ปิดแล้วตามด้วย 38,000 ใครที่พิมพ์ปิดได้ก่อนโชคดีพี่ท่านใดปิดก่อนได้โชคดีต้องบอกเลยว่านี่คือที่สุดของเครื่องรางเมืองไทยเชือกคาดเอวปู่ยิ้มวัดหนองบัวโอ้โหพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 38,000 นะครับรายการนี้ราคาไฟปู่ยิ้มแบงค์รู้เลยป่ะเนี่ยหัวแหวน9ยอดปู่ยิ้มจำได้ไหมจำได้พี่พอเท้ายิ้มหนองบัวนี่โอ้โหพี่อยากปิดมาสุดๆโหอันเนี้ยที่บอกว่าเป็นปู่ยิ้มชัดเจนเพราะอะไรเพราะนี่คือหัวแหวนหลวงปู่ยิ้มไงพี่จอดอยู่เสร็จแน่อันนี้ที่สุดๆคือหัวแหวนเป็นแหวน9ยอดปู่ยิ้มหัวเชือกคาดเอวแถมรูปพอเต่าด้วยรูปก็จะ 30,000 แล้วหลวงพ่อนิ้วเพชรพี่จอดนี่ครับชิ้นนี้ผมขึ้นไข่ปลาไปแล้วนะผมบอกเลยว่าแหวน9ยอดวงหนึ่งตีกันเป็นแสนใช่แล้วเส้นเนี้ยจะบอกว่าเป็นหลวงพ่ออื่นไม่ได้เลยเพราะหัวแหวนเนี่ยคือหัวพี่รอดคือหัว9ยอดลงกล้องให้ชมต้องให้ชมเลยอันนี้เป็นยังไงเพื่อนนี่เฉพาะหัว9ยอดอย่างเดียวเนี่ยประเมินค่าไม่ได้แล้วนะหัวแล้วเส้นนี้สมบูรณ์เนี่ยใครที่อยากดูรักปู่ยิ้มแล้วสมบูรณ์จริงๆนะใช่เก้าจริงอร่อยห่อถ้าพี่ทวีอยู่ไม่พลาดแน่ของดีเก้ากึกไฮไลท์วันนี้มาแล้วเก้าเชื้อเก้ารักเก้ามากๆไฮไลท์วันนี้มาแน่อันนี้ปูสุกเนื้อว่านครับพี่ปูสุกวันนกแท้ทรงคุณค่านี่เนื้อว่านปูสุกพี่จอร์ดคือตีกอบแปลว่าพี่จอร์ดไปไหนโอ้โหแบงค์นี่แค่ปูสุกองเดียวก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วเอาเรื่องแบ่งปูสุกรายการแรก2นาทีครับปูสุกองนี้โหแล้วนี่ลูกพ่อเต่าวัดน้ำพุหลวงพ่อนิ้วเพชรสุดนี่ฮะวัดน้ำพุสิทธารามชัยนาทบานเล็กๆยังแพงเลยบานเล็กๆยังไม่รู้เท่าไหร่ที่บานบูชาโอ้โหสุดจริงปูสุกจุดๆลูกพ่อเต่าเอาเท่าไรใครถามพี่วินัยโอเคลูกผมนี่สะสมรูปเกจิอาจารย์อยู่แล้วโหแต่วงนี้วะโหไม่รู้ว่าสมบูรณ์ขนาดนี้จริงๆแล้วง่ายๆนะผมมาซื้อพาร์ทจุดเนี้ยมาวางตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ทึกไม่ได้เห็นเลยว่าเป็น9ยอดเพิ่งจะเห็นเนี่ยว่าเป็นหัว9ยอดปูสุกปูสุกมาแล้วปิดปูสุก12,000อะไรจะวิเศษเท่าปูสุกเล่าลุยครับ2นาทีนะผมถามจริงอะไรจะวิเศษเท่าปูสุกวัดปากคลองมะขามเท่าไม่ทันท่านยังแพงอันนี้ทันท่าน2นาที2นาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินมาที่ 10,000 บาทครับเปิดแรกครับมาที่ 12,000 บาทแล้วปูสุกเนื้อว่านที่เขาเรียกว่าว่านสีคล้ายหินแล้วมีดอ่ะ
นี่ครับคุณแขวนพระผงหลวงปู่สุขเนี่ยดีกว่าแขวนพระผงลูกศิษย์ท่านแน่มาที่ 12,500 ตลกแล้วปู่สุขมือสองนี่แหละครับแขวนพระปู่สุขเนี่ยคุณเลี่ยมทองแขวนเดียวในคอมั่นใจแน่นอนพระที่มีการแบ่งไปแจกวัดอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่านี่คือพระหลวงพ่อแน่โหนี่หมื่นกว่าบาทกับพระปู่สุขคือเขาเปรียบเทียบว่าท่านเนื้อปู่สุขแท้ๆเนี่ยต้องเนื้อเหมือนหินละมีดหินมิโกนคือสีเป็นว่านนี่ขายบูบุญไหมขายบูบุญมีเห็นป่ะเนี่ยคือว่านยุคเดียวกันมาที่13,700มาที่14,000บาทกับราคาสุดท้ายเอาละสิลูกหล่อลูกหล่อเลี่ยมทองล้อมเพชรขายอะไรครับขายตาดีถ้าปูสุกหมื่นกว่าบาทนี่คุณซื้อไปไว้เลยเพราะยังไงคนประวัติชัดเจนแบบนี้คนเข้ามาเล่นพระถ้าเทียบ 3-4 หมื่นซื้อลูกศิษย์ก็ได้พระปูสุกใครก็ซื้อปูสุกครับมา 14,500 บาทมา 15,000 บาทที่พี่ใจดีบางแก้วครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่ใจดีบางแก้วครับ 15,000 ผมบอกเลยใครก็อยากจะหาพระปูสุกไอ้ราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยปิดไปแล้วนะครับปิดที่พี่ใจดีบางแก้วนะครับ 15,000 บาทถ้วนนี่แขวนพระปู่สุขหมื่นกว่าบาทแล้วประวัติชัดเจนพอคนรู้หมดเขาก็จะหาแต่แบบนี้แหละครับไม่ได้หาง่ายด้วยนะตอนนี้พระหลวงปู่สุขเก๋เยอะแล้วนะใช่ครับหลวงปู่สุขพระที่ไปแจกวัดหัวหาดแจกวัดนกแจกส้มเสี้ยวแจกดอนตาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันนั่นคือพระหลวงปู่แน่เพราะประวัติชัดเจนว่าปู่สุขท่านไปแจกประมูลปู่ยิ้มโหปู่ยิ้มนี่เส้นนี้ตื่นเต้นมากพอเห็นก้าวยอดนี่ตื่นเต้นเลยโอ้โหตัวจริงเสียงจริงเก้าจริงต้องแบบนี้แสนหนึ่งยังหาซื้อไม่ได้เลยสวัสดีครับพี่มานพแล้วผมชอบตรงที่เป็นก้าวยอดเนี่ยก้าวยอดนี่ครับชัดเจนว่าก้าวยอดนี่ปู่ยิ้มล้านเปอร์เซ็นต์สองนาทีผมบอกเลยว่านี่เส้นนี้นี่คือโอ้โหถ้าเป็นก้าวยอดนี่เส้นแรกในชีวิตที่ได้เนี่ยแล้วคุณเห็นไหมว่าของแท้เนี่ยหยิบมาความเก่านี้ไม่ต้องสงสัยเลยอะไรนะโหเป็นกระเช้าเลยเนี่ยพอเดินมังโคมาแล้วนี่แท้ไหมถามหน่อยแท้ไหมครับองค์นี้สีน้ำผึ้งดูง่ายครับแท้ยุคแรกพ่อเดิมแท้แท้ต้องแบบนี้ครับดูความเก่าของแง่โอ้นี่ครับใครบอกไม่แท้ไหมจิ้มตาแล้ววิธีการดูแท้นะร่องรอยของการแกะต้องเป็นเหล็กแกะสมัยโบราณไม่ใช่เครื่องกอเครื่องเจียโอ้โหนี่เราเห็นไหมส่วนมากเราเจอเล็กๆลอยองค์ดูมีมิติโอ้โหนี่คือระดับแม่น้ำกวางอ่ะใช่เขาใหญ่มากอ่ะวันนี้นะพระอาจารย์สุดจริงพี่สุวัฒน์มา 12,000 บาทแล้วขอบคุณครับพี่ทรงยศน้ำกวางพ่อเดิมท่าแท้แท้ต้องหยิบมาแล้วมีความเก่าแท้ตาเปล่าสีน้ำผึ้งแบบนี้ใหญ่แพงกว่าเล็กแล้วนี่ใหญ่รายการสุดท้ายค่ำคืนนี้ดีไหม2 นาทีข้อแรกมาเวลาเดิมต้องบอกว่านี่คือแม่น้ำกวักของจริงเขาใหญ่มากนี่ขนาดใหญ่ชนิดที่เรียกว่าโอ้โหปกติเจอแค่ครึ่งหนึ่งเล็กๆใช่ไหมอันนี้สูงเป็นนิ้วกว่ามาแล้วครับเปิดแรก 8,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 8,000 บาทครับเปิดแรกครับเดิมๆแบบนี้คุยกันหลักแสนเพราะเดิมหนองโพนี่15,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 18,000 บาทครับพี่โกรกราคสุดจริงแท้ชื่นใจแท้ 100% คือแบบนี้มีภูกันไหมของภูกันปัดหน่อยสิโหนี่เดิมจริงแล้วสวยจริงแล้วขนาดใหญ่แล้วต้องใหญ่แบบนี้จึงจะเป็นพ่อเดิมแบบเข้าใจง่ายด้วยนะต้องใหญ่แบบนี้จริงจะเป็นพ่อเดิมเข้าใจง่ายดูแกะแขนเป็นแขนเนี่ยตาจมูกขึ้นเหมือนวันนั้นเลยไหมคนรู้ความเก่าจะเช่าแบบนี้ครับนี่ดูตาดูจมูกโอ้โหสุดจริงเห็นไหมรอยแทงมีดจะได้ครอบครองมาที่2,100 บาทแล้ว
แถมแบบออโต้เลยครับไม่มีข้อกังขาเลยครับนางกวักพอเดิมชิ้นนี้พอเดิมเท่าไหร่นะตอนนี้มาที่ 23,500 มาที่ 23,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้นะให้คุณถือไปที่ไหนนะมีแต่คนเดินตามขอเช่าเพราะนี่คือแท้แบบเข้าใจง่ายดูราคาเท่าไหร่นะเก๋ยังแพงกว่านี้อยากจะบอกเป็นแสนเพราะเดิมครับเอาเป็นเพราะเดิมแบบเนี้ยไม่มีหลักหมื่นมาที่ 24,500 บาทแกราคาสุดท้ายแกมาที่ 24,500 พอเดิมต้องโพอยู่ที่ 20,000 อันนี้ประกันได้เป็นเพราะเดิมประกันแท้500บาทนะครับไอ้แบบนี้คือเด็กดูมาไม่เป็นยังดูว่าแท้ครับแกแพงกว่านี้อยู่ที่ 24,500 บาทแล้วมาที่ 25,000 บาทแล้วพี่หมอโคราชบอกเก่าดูง่ายครับมาที่พี่มานะนะครับ 25,000 บาทแล้วมีจานด้วยโหยไอ้แบงค์นี่จานนะโมพุทธายะเลยโอ้โหเต็มสูตรจานนะโมพุทธายะด้วยนะพี่นะปิดไปที่พี่สุวัฒน์นะครับจะเลินเดชนะครับ 27,000 บาทโอ้โหพอพลิกหลังมาดูดิโอ้โหสุดเจ๋งมีจานนะโมพุทธายะพี่นี่คือจานในใต้ฐานรูปหล่อเพราะเดิมเลยยินดีด้วยครับพี่สุวัฒน์แล้วผมพิมพ์ปิดไปแล้วไม่ขึ้นด้วยนะนี่พาเลือกคนจริงโหถ้ามีจานแบบนี้นี่ไม่ต้องไปนั่งเสียงแล้วผมไม่เห็นว่ามีจานด้วยนะอารมณ์ครับพี่อาร์ตอารมณ์ไหนที่ผมมาตะแคงให้เห็นรอจานโอ้โหที่สุดของที่สุดครับองค์นี้ดูง่ายจริงถ้าไม่มีจานอย่าบอกไปที่อื่นได้นะอันนี้คนดูเป็นศิลปะในศิลปะช่างที่แก่ให้ประเดิมอยู่แล้วจานโหมาตอกย้ำด้วยจานปิดตะขาไฟ 20,000 ได้ไหมตะขาไฟตอนนี้ขอพ่อเท้ายิ้มรายการสุดท้ายต้องบอกว่าหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะผมได้ตะขาไฟผมเล่นพระมา20กว่าปีได้ตะขาไฟผ่านมือใน5เส้นแต่เส้นที่เป็น9ยอดไม่เคยได้แล้วนี่คือเชือกถักปู่ยิ้มแบบเข้าใจง่ายแล้วสมบูรณ์ด้วยนะขอตะขาไฟได้ครับพี่เส้นเนี้ยเด็ดที่เป็น9ยอดแล้วเชือกกูยิ้มนะเขาถักแบบนี้จริงๆแล้วเส้นนี้สมบูรณ์แบบนี้เรียกว่าสวยเต็มฟอร์มได้เลยแล้วเอางี้นะเส้นแรกในชีวิตที่เจอเชือกคาดเอวปู่ยิ้มแล้วหัวเป็น9ยอดปู่ยิ้มวัดไหนครับพี่ใจดีวัดหนองบัวครับวัดหนองบัวเจ้าของปิดตาเป็นจับภาคีที่ราคาแพงๆครับชิ้นเดียวในโลกเครื่องรางเขาทำถักทีละเส้นอยู่แล้วครับนี่ครับโหเส้นนี้ขอเขียนราคาใส่มือได้ไหมวันนี้ไม่ได้เขียนราคาใส่มือเลยผมเขียนราคาใส่มือไปแล้วเส้นนี้เห็นก็สุขใจแล้วแล้วเขียนราคาใส่มือดันไปเขาเห็นตัวเลขอีกเอาเรื่องเพราะว่ากล้องไกลไงจอมขมังเวทแห่งภาคตะวันตกครับนับถือขนาดปูสุกยังนับถือครับท่านเป็นอาจารย์ปู่เป็นอาจารย์ของหลวงปู่สุขอ่ะเพื่อให้คืนนี้ฝันดีกันทั่วหน้าบายนะครับผมบอกว่ารักของปู่ยิ้มแท้ๆต้องแบบนี้คือใครที่เคยเห็นแหวนพี่รอดนะแหวน9ยอดปู่ยิ้มใครที่เคยตะขาบไฟจรวดเนี่ยแล้วเส้นนี้สมบูรณ์แล้วถักเป็นเส้นนี้ไม่ได้ขาดเลยนะอันเนี้ยเวลามีไว้ที่บ้านแล้วเป็นสิริมงคลครับโหแล้ว9ยอดด้วยนี่คืออาจารย์หลวงพ่อคงมังกรพร้อมเป็นอาจารย์ปู่ชายวัดเสด็จเป็นอาจารย์พ่อแช่มุจุฬาเป็นอาจารย์สังฆราชชุมวัดพับเป็นอาจารย์หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนโอ้โหเป็นอาจารย์พ่อไปวัดกำแพงเป็นอาจารย์พ่อเปลี่ยนวัดใต้สุดไหมเป็นอาจารย์พ่อเหมือนกลางเหนือใครดังๆมาเรียนกับท่านหมดเลยมาเรียนกับปู่ยิ้มหมดแล้วรู้ว่าปู่ยิ้มเป็นอาจารย์ใครอีกองค์นึงปู่ทิมวัดละหาไร่ปู่ทิมวัดละหาไร่ที่สิทธิ์ปู่ยิ้มนะแล้วปู่ยิ้มเนี่ยท่านไม่ได้อยู่แค่ถ้ำขุนแผนหรือว่าหนองบัวนะท่านทุดงไปถึงภูเขาควายแล้วท่านยังบอกปู่สุขว่าปู่สุขอ่ะท่านน่ะมีบุญเก่าเรียนอะไรก็ได้ท่านอย่าหลงฤทธิ์โอ้โห
เพราะปู่สุกเนี่ยต้องถือว่าเป็นจอมขมังเวทที่แบบว่าสุดๆแต่เป็นศิษย์ปู่ยิ้มอ๋อใช่อ๋อตอนปู่สุกมาเรียนวิชาเนี่ยให้ลงมาจาตะกุดใต้น้ำปู่สุกลงไปขึ้นมาตัวเปียกหมดเลยปู่ยิ้มก็หัวเราะปู่ยิ้มเนี่ยจุดเทียนก่อนพอจุดเทียนเนี่ยคือระเบิดน้ำลงไปแล้วก็ไปดั้งดานตะกุดแล้วก็ขึ้นมาโอ้โหสุดยอดหนึ่งในปิดตาเป็นจักรภาคีนี่แล้วแล้วคำว่าของหลวงปู่ยิ้มอ่ะตักเอาไว้ง่ายนะในบรรดาศิษย์ปู่กินในบรรดาศิษย์ฤาษีปู่ครูคนที่มาเรียนเนี่ยเพราะปานคลองด่านปู่เอี่ยมสะพานสูงนี่พอแก้วพวงมาลัยที่มาเรียนวิชาจากสำนักถ้ำขุนแผนทำได้คนละอย่างพอปานได้เสือปู่เอี่ยมได้ตะกุดด้วยได้ปิดตาพอแก้วทำพิษสมรแต่ที่ทำได้ทุกอย่างอ่ะคือปู่ยิ้มแต่ได้อย่างละน้อยๆตะกุดในประเทศเนี่ยถ้าว่าหายากตะกุดปู่ยิ้มหายากสุดเสือที่ว่าหายากยากเสือปู่ยิ้มมีน้อยสุดหายากสุดลูกอมโลกธาตุปู่ยิ้มนี่คือต้นตำรับสะกดธาตุได้นะพอแก้วทำลูกอมพิสมรปู่ยิ้มทำลูกอมสายศีลสาวพรหมจรรย์อะไรที่ว่านะเป็นวิชาที่ยากยากปู่ยิ้มทำได้หมดตะขาไฟหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวว่าเส้นแรกที่เคยเห็นครับที่เป็นเก้ายอด2นาทีไปผมว่าในหัวเชือกต้องมีของวิเศษแน่แค่เป็นแหวน9ยอดก็ต้องวงเป็นแสนแล้วเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วนี่แล้วเชือกแบบนี้โหแล้วสมบูรณ์จริงๆผมบอกเลยสมบูรณ์มากมาแล้วครับเปิดแรก 20,000 บาทเวลาเดินแล้วโหเส้นนี้ไม่ต้องหาแล้วครับจริงผมบอกเลยว่าผมนี่คือเส้นแรกในชีวิตใครได้ไปเนี่ยนะผมบอกเลยติดไว้ที่บ้านใส่กรอบเนี่ยใส่ถาดแดงเนี่ยแล้วก็ติดไว้ที่บ้านมาที่20,500บาทมาที่30,000บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับเพียรนิจัง9ยอดต้องทำให้คนสำคัญผมบอกนะ9ยอดต้องทำให้คนสำคัญแล้วคนสำคัญเนี่ยเขาถึงเก็บรักษาไว้ดีขนาดนี้เส้นที่สมบูรณ์จริงๆคือ9ยอดเนี่ยคือจะทำให้ชีวิตได้สูงส่งนะครับแล้วเชือกคาดเอวเนี่ยเขาเรียกว่าเชือกที่ถักด้วยพี่รอดพวกนี้คือจะรอดพ้นจากทุกอย่างใครทำคุณใส่เข้าบ้านเราไม่ได้กันอาถรรพ์ป่ากันอาถรรพ์ผีและในของหลวงปู่ยิ้มเนี่ยผงที่ท่านลงเนี่ยท่านพ่อผงเลยนะผงของท่านคือผงมหาเสน่ห์ผงเมตตามหานิยมพระปิดตาหลักล้านเมืองไทยคือผงด้านมหาเสน่ห์และด้านวาสนาทั้งนั้นครับมาที่ 35,000 บาทแล้วนะครับแต่ที่สุดของที่สุดคือตั้งแต่เล่นพระมา20กว่าปีแล้วดูภาพเชือกคาดเอวปู่ยิ้มในประเทศไทยยังไม่เคยเจอมงกุฎ9ยอดมาที่ 36,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายเส้นแรกของวงการแล้วนี่คือรักเก่า100กว่าปีโอ้โหชนิดที่เรียกว่าเส้นนี้ส่งคุณค่าสุดๆต้องบอกว่านี่หน้าใหม่วงการจริงๆไม่มีราคากลางแค่หัวนะ9ยอดนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมาที่3โอ้ยเส้นนี้100มาที่ 38,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับแต่ตาขาไฟยังเจอซ้ำๆนะใช่แต่9ยอดนี่อันแรกแล้วผมเชื่อว่ายังไม่เคยเห็นในวงการมาเครื่องกันมาก่อนนี่สุดจริง 38,000 บาทมาที่ 38,500 นะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 38,500ถ้า 30,000 กว่าบาทเท่ากับเต่าปุ๋ยนี่ทั้งแดง 38,900 บาทที่พี่จอร์จกินครับโหพี่จ๊อดต้องมาอยู่ที่ 38,900 บาทที่พี่จ๊อดกินถ้าเกิดว่าจะมีหนังสือลุ่มน้ำแม่กองฉบับใหม่ต้องมีเส้นนี้เป็นองค์ดาราในหนังสือประทับใจที่พี่จ๊อดกินนะครับ 38,900 บาทโอ้โหพี่ใจดีบางแก้วมา 40,000 ไม่ทันพี่สาคอน 39,000 ไม่ทันครับเขามาแล้วเจ้าตำรับสิบปูยิ้มเพียรนิจจาก็บอกแล้วเส้นนี้คือหน้าใหม่ของวงการนะเปิดมาเจอพอดีครับพี่จอร์จคิงโอ้โหดวงสมพงษ์ดวงสมพงษ์พี่แล้วเส้นนี้สมบูรณ์จริงใช่โหนี่พอเท่ายิ้มหนองบัวคือที่สุดของที่สุดแล้วท่านพ่อผงนะ
ใส่ขนาดนี้ยังไม่ทันเลยพี่มานะพี่มานะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านชื่นชอบไลฟ์นี้กด99เป็นกำลังใจทิ้งไว้ให้กันโหต้องบอกสุดจริงครับแต่ละรายการวันนี้สวัสดีครับ